ด้าน,นของรองนายทัฐมนตรีและ,ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับพร้อมคณะเนี่ยเขาก็ลงพื้นที่พบปะเพื่อให้กำลังใจนะครับกับอ,อสมอและบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลแม่ระมาดจังหวัดตากงไปดูภาพบรรยากาศในวันนั้นกันนะครับ นายอนุทินชาญวีรกุลครับรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธ,ธารณสุขครับพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงสาธ,ธารณสุขลงพื้นที่พบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่อสมและพบปะประชาชนครับที่เทศบาลตำบลแม่ระมาดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากโดยนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโร์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากมอบหมายให้ในายสวนิตุริยักกุลณอัฏยารองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตากในอำเภอแม่ระมาดบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่อสมอและผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับนะครับด้วยสถาน,นก,การณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ผ่านมาจังหวัดตากนะคะคุณผู้ชมเป็นหนึ่งในจังหวัดที่พบการแพร่ระบาดจํานวนมากในทุกพื้นที่รวมทั้งเป็นพื้นที่เสี่ยงนะคะในด้านของการเฝ้าระวงังเนื่องจากลักษณะพื้นที่ชายแดนนะคะมีพรมแดนยาวที่สุดในประเทศถึง540กิโเมตรมีแรงงานต่างด้าวนะคะจึงถือว่าเป็นประการในการกั้นโรคและกําลังหลักนะคะในการป้องกัน และควบคุมโควิด1 9ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดจำนวนมากนั้นบุคลากรทางการแพทย์นะคะสาธารณสุขอสอมและก็หน่วยง,งานน้เครือข่ายทุกส่วนได้ร่วมแรงร่วมใจกันค่ะในการทํางานอย่างเต็มกําลังและสุดความสามารถในการที่จะเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดสิค่ะโอกาสนี้นะครับรองนาะยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะครับ ก็ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดตากกระพบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่อสมและก็บุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าของการป้องกันควบคุมโรคโควิด -19 พร้อมได้ยกย่องและขนานนามให้อสมเนี่ยเป็นหมอคนที่1นะครับซึ่งมีบทบาทสําคัญในการประสานการทํางานดูแลประชาชนที่บ้านและชุมชนแบบใกล้ตัวใกล้บ้านใกล้ใจเพิ่มความครอบคลุมให้ได้รับการบริการต่อเนื่อง ลดการเดินทางลดความแออัดของโรงพยาบาลขนาดใหญ่เน้นการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและส่งต่อการรักษาในโรคซับซ้อนยุ่งยากส่วนหมอคนที่2ก็ได้แก่หมอสาธารณสุขคือบุคลากรในสถานบริการปฐมภูมินะครับให้การรักษาและส่งต่อรวมถึงดูแลสุขภาพให้คําแนะนําประชาชนในทุกมิติและหมอคนที่3คือหมอครอบครัวครับคือแพทย์ในโรงพยาบาล ขณะเดียวกันนะครับก็มีการเน้นย้ำให้กับเจ้าหน้าที่อสมอเนี่ยเขารณรงการเข้ารับการบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 เเข็มกระตุ้น ให้ครอบคลุมทุกคนในพื้นที่เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 อย่างต่อเนื่อง้วยครับหลังจากนั้นในช่วงบ่ายนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีค่ะพร้อมคณะนะคะก็ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมนะคะในศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ในกลุ่มเด็กและก็เยี่ยมชมนิทรรศการคลินิกกัญชาทางการแพทย์นะคะที่โรงพยาบาลแม่ระมาดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากค่ะสําหรับโรงพยาบาลแม่ระมาดนะคะได้ดําเนินการเป็นแม่ข่ายสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยบริการประถมภูมิ โดยมีอสอมทำงานร่วมกับทีมหมอครอบครัวสหวิชาชีพและก็หน่วยงานท้องถิ่นออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยซึ่งส่วนใหญ่นะคะเป็นโรค ไม่ติดต่อเรื้อรังนั่นก็คือโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงทําให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและเนื่องจากปัจจุบันพบโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในกลุ่มประชาชนที่อายุน้อยเพิ่มมากขึ้นนะคะคุณผู้ชมจึงได้มีการปรับกระบวนการในการดูแลเพื่อเป็นการส่งเสริมป้องกันโดยมีอ,อสอมอนะคะเป็นกําลังสําคัญในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นสร้างความรับรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันโรคนะคะแล้วก็ลดอาการเจ็บป,ป่วยทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ ถูกต้องน,นะครับอย่างที่บอกไปว่าอ,อสมอเนี่ยเปรียบเสมือนหมอคนแรกเลยนะครับก็คือ1ละเนี่ยก็คือลดจํานวนคนป่วยที่จะไปโรงพยาบาลและต้องไปแออัดกันด้วยนะครับอะไรที่สามารถดูแลสุขภาพกันได้ก่อนเนี่ยก็ทําก่อนนะฮะคือลด เขาเรียกว่าลดภาระค่าใช้จ่ายของทางภาครัฐด้วยนะบางทีเนี่ยที่อสมอพี่น้องอสมอเนี่ยมาดูแลแล้วจะเห็นบทบาทสําคัญที่สุดเลยนะครับช่วงโควิดสิที่ผ่านมาพี่น้องอสมอเนี่ยโหทําหน้าที่แบบได้อย่างขยันขันแข็งมากๆเป็นการทาหน้าที่ที่เสียสละนะคะแล้วก็ทีมงานอสมอทุกคนด้วยทั้งประเทศไทยต้องขอชื่นชมนะค,ะคุณผู้ชมคะ่ะว่าเป็นเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งระดับประเทศจริงๆนะคะพี่น้องอสมอเนี่ยเขาไปดูแลสุขภาพร่างกายของพี่น้องประชาชนตั้งแต่ต้นเหตุนั่นคือให้ความรู้เลยนะคะว่าถ้าท่านไม่อยาก ต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะก็เลยทําให้ภาครัฐลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาลงได้นั่นเองค่ะ